ความเคลื่อนไหวศึกกอล์ฟทรูไทยแลนด์คลาสสิก2016 presented by ช้างการแข่งขันกอล์ฟอาชีพที่ใหญ่ที่สุดและมีเงินรางวัลสูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันไตรแซงชั่นระหว่าง European Tour Asian Tour และ Thailand PGA Tour ดวลวงสวิงโดยโปรกอล์ฟชื่อดังจากทั่วโลกชิงเงินรางวัลรวม 1.75 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ63ล้านบาทเพื่อก้าวไปสู่การชิงชัยใน Race to Dubai ครองบัลลังก์นักกอล์ฟหมายเลข1ของ European Tour โดยเปิดฉากชิงชัยระหว่างวันที่10ถึง13มีนาคมที่สนาม Black Mountain Golf Club อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับผลการแข่งขันในรอบที่2ตัดตัวที่สกอร์2อันเดอร์พาร์โดยผู้นำในรอบนี้คือเพเล่เอ็ดเบิร์กกาเล็กชาวสวีเดนทำเพิ่ม5อันเดอร์พาร์จากการทำ7เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์เท่ากับสกอตเทนที่ทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์จาก1อีโก้และ6เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขึ้นนำร่วมบนตารางลีดเดอร์บอร์ดในวันที่2ในขณะที่โปรมาพาวพานุพลพิทยารัตน์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บไปถึง7อันเดอร์พาร์จาก7เบอร์ดี้ไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์อยู่ในอันดับที่3ตามผู้นำเพียง1สโตรกส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันผ่านการตัดตัวทั้งหมด12คนจาก33คนสกอร์ดีที่สุดคือโปรมาพาวพานุพลพิทยารัตน์วันนี้ทำสกอร์ได้ดีแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ลูกอยู่หมดแล้วก็เซฟดีแล้วก็จังหวะที่ทำก็ทำได้ครับจริงๆสนามนี้เล่นเอเชียนทัวร์มาสนามนี้ไม่เคยเข้ารอบเลยแต่ก็ตีดีตอนแมตช์ธงชัยครับแมตช์ ADT ของธงชัยฟาวเดชั่นแมตช์นั้นก็จบท็อป20แล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับสนามมากขึ้นครับแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ออกไปตีให้สนุกครับเมื่อวานจริงตีดีมากครับตีดีมากแต่เมื่อวานอย่างที่บอกมันยังจับสปีดกรีนไม่ค่อยได้ก็เลยทำเบอร์ดี้ไม่ได้เยอะแต่วันนี้เนี่ยตีไม่ค่อยอยู่เฟเวอร์เท่าไหร่ไม่ค่อยออนแต่ว่าวันนี้พัดดีใช่ครับวันนี้พัดดีพัดเบอร์ดี้ดีพัดพาดีพัดดีครับวันนี้พัดดีพัดเบอร์ดี้หนูสุดท้ายระยะประมาณกันทงกว่าแต่ลงเนินมากครับก็คุยกับพี่บาสแคดดี้ไว้ว่าก็เราก็ตัดสินใจลายแล้วก็ปล่อยมันไปลงไม่ลงก็ช่างมันก็ลายถูกก็ลงก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็จริงๆก็แผนเดิมก็ไม่มีอะไรครับก็เราคิดแผนช็อตไปครับผมแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดไม่ได้คาดหวังไว้ครับไม่ได้คาดอะไรไว้ตั้งแต่แรกเลยก็ถ้ามันดีก็โชคดีไปครับถ้ามันไม่ดีก็กลับไปซ้อมใหม่แมตช์หน้าก็มีโปรเก๋ปิยะสว่างอรุณพรเก็บ4อันเดอร์พาร์จาก6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์วันนี้เกมค่อนข้างดีครับลูกเสิร์ฟดีมากเหล็กก็ดีแต่พัดผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังต้องไปซ้อมอีกหน่อยพัดยังไม่คมเท่าที่สมควรโอ้วันนี้ค่อนข้างทำได้ตามแผนครับแต่แค่ลูกพัดที่มันอาจจะขัดมันเกินที่ไม่ได้แต่คือแผนทุกอย่างได้ตามแผนหมดเลยเป้าผมก่อนแข่งคือผมคิดเป็นวันต่อวันนะฮะวันแรกตีเท่าไหร่วันที่สองเท่าไหร่ถ้าก็วันที่สองก็บรรลุให้มันเข้ารอบไปก่อนวันที่สามค่อยมูฟอีกทีผมตั้งเป้าอย่างมากกว่าผมเคยตั้งเป้าสูงแล้วมันไม่ค่อยได้ผมเลยเปลี่ยนโค้ชบอกให้เปลี่ยนแผนในการปีนี้คือผมตั้งเป้าหลักๆเลยที่ญี่ปุ่นเอเชียนทัวร์ผมค่อนข้างจะคือผมให้ความสำคัญที่ญี่ปุ่นมากกว่าส่วนโปรช้างธงชัยใจดีนักกอล์ฟหมายเลข1ของไทยทำ3อันเดอร์พาร์จาก5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์โปรพรหมมีสวัสดิ์ทำ2อันเดอร์พาร์จาก4เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์โปรโจ๊กชับชัยนิราศทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์โปรคิงสมศักดิ์ขาวประทุมทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จาก4เบอร์ดี้ไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์โปรหมายประหยัดมากแสงตีเกิน1โอเวอร์พาร์จากการทำ3เบอร์ดี้เสีย4โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พาร์โปรโมธัญกรคองผาเก็บเพิ่มได้อีก2อันเดอร์พาร์จาก3เบอร์ดี้และเสีย1โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พาร์โปรอุดรดวงเดชาทำ3อันเดอร์พาร์จาก5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมยังอยู่ที่3อันเดอร์พาร์โปรโจอัตพลศรีบุญแก้วทำอีเวนต์พาร์จาก3เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมยังอยู่ที่3อันเดอร์พาร์โปรกันเจริญกุลทำ3อันเดอร์พาร์จาก7เบอร์ดี้เสีย4โบกี้สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์และโปร1ชินรัตน์พดุงศิลป์สกอร์อีเวนต์พาร์จาก3เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พาร์นอกจากการแข่งขัน True Thailand Classic 2016 presented by ช้างของเหล่าบรรดานักกอล์ฟมืออาชีพแล้วทางทัวร์นาเมนต์ยังจัดกิจกรรมกอล์ฟคลินิกโดยเปิดให้เยาวชนต่างๆได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจและสัมผัสกับเกมกอล์ฟได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นโดยได้เข้าอบรมกับ3นักกอล์ฟชื่อดังอย่างเทอร์รี่พิคาร์ดาลิสนักกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์โปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัตน์และโปรมาพาวพานุพลพิเทียรัตน์ซึ่งเยาวชนต่างๆเหล่านี้ล้วนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างช้าง CP และธนาคารกรุงเทพ
ที่นอกเหนือจากการสนับสนุนการจัดทัวร์นาเมนต์นี้แล้วยังร่วมสนับสนุนให้เหล่าเยาวชนมีใจรักกีฬากอล์ฟอีกด้วยสำหรับแฟนกอล์ฟที่สนใจเข้าชมการแข่งขัน True Thailand Classic 2016 Presented by ช้างสามารถจองบัตรผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส All Ticket ในร้าน 7-Eleven หรือร้านที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศหรือจองบัตรผ่านทางเว็บไซต์ www.allticketthailand.com ราคาบัตร 1,200 800 และ400บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-711-7788